เมื่อวานนี้ท่านสมบูรณ์นวดเส้นเราก็ว่าวันไหนก็เจ็บวันไหนก็เจ็บเต่งทุกวันเลยแข่งกันไม่ลงนะเมื่อวานนี้เอากันใหญ่เลยเพราะมันอยู่ที่นี่ต้นแขนที่ต้นแขนรังใหญ่มันอยู่เนี่ยอุโมงค์ใหญ่มันอยู่เนี่ยเมื่อคืนนี้เปิดอุโมงค์แล้วถอพอนวดแล้วก็ดังทุกวันมันก็เป็นทุกวันอย่างนั้นแหละพอนวดดีแล้วลุกก็ดูกระดิกไม่ได้เลยตายไปหมดเลยต้องอุ้มขึ้นขนาดนั้นนะปล่อยเลยเชียวเมื่อคืนนี้เอาหนักนี่ตรงเนี้ยเส้นมันเรียกว่าอุโมงค์ใหญ่อยู่เนี่ยไปนี่ไปนี่ว่าที่จนโถว่ะเมื่อคืนเอาตอนเย็นเมื่อวานเนี่ยยังรู้สึกว่าหนักเหน็บกว่าทุกวันโอ้พี่รู้ว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นนอพาดเนี่ยไม่สงสัยนะจะเป็นนอพาดแน่ๆที่ไปเกิดอุบัติเหตุต้องเอากันอย่างหนักเดี๋ยวเรียกว่าเจ็บไม่พูดถึงเลยเอาให้เส้นมันอ่อนลงให้มันใช้ได้เท่านั้นนี่แหละที่ว่าตอนพอนวดเสร็จแล้วกระดูกกระดิกไม่ได้เลยตายหมด
ต้องอุ้มขึ้นนอนอยู่ในอุ้มขึ้นขนาดนั้นนะคือมันตายหมดเลยเนี่ยนั่นแหละปล่อยจนขนาดที่ว่าตายหมดเลยนวดนี่เอาเต็มเหรอ เต็มเหรอเนี่ยไม่งั้นมันไม่ถึงเส้นจริงต้องเอาให้ถึงกันวะต้องพูดกันถอดเล่ากันไม่ได้จ้ะพูดถึงเรื่องอีตาเพงวัดถ้ำกองเพงเรียกว่าอีตาเพงวัดถ้ำกองเพงอีตาเพงน่ะเคยถามถึงเราหมายที่ได้ถามอีตาเพงเป็นยังไงการร้องเวลานี้เป็นยังไงวะเบาลงวันอย่างมากก็ว่างั้นนะจะก่อนร้องจากจ้างวะเดี๋ยวนี้เพราะอะไรยังวะคงจะอายหลวงปู่วะเอาก็ว่างั้นจริงเนี่ยเพราะว่าเคยถามมาเรื่อยร้องไงพูดนวดกับลำคาโอ้ยทำอะไรกับวันไหนก็ร้องจากจ้างเขาไม่อายหลวงปู่มันตานบ้างเหรอวะท่านไม่ร้องโหยท่านเฉยเลยว่างั้นทีแรกก็บอกซะก่อนบอกท่านไม่ร้องก็เลยสงสัยไว้เอ๊ท่านถอดดวงวิญญาณไว้ที่ไหนนะที่นี่ไม่ถามเรื่องดวงวิญญาณพอนานเข้านานเข้าแล้วว่าท่านร้องโหยท่านไม่ร้องหรอกท่านเฉยเลยว่างั้นไม่ว่าจะแบบไหนเลยเฉยเลยแปลกนะอยู่นั่นนะแล้วที่แรกถามว่าท่านถอดดวงวิญญาณไปไว้ที่ไหนที่นี่จากนั้นแล้วก็ไม่ทราบถอดไปที่ไหนแต่ท่านไม่ร้องที่นี่คราวนี้ได้แต่คำว่าโอ้แปลกนะมีแต่แปลกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเบาลงยี่ท่านเพลงก็ค่อยเบาลงท่านสมบูรณ์เนี่ยนวดเส้นเก่งรู้ทุกเส้นทุกสายนะเพราะงั้นเราถึงปล่อยเลยถ้าว่าผู้นวดยังไม่ชำนาญหรือยังไม่รู้เรื่องของเส้นได้ดีเราก็ไม่ได้ปล่อยหมดนะคือที่เจ็บตรงไหนผิดสังเกตแล้วก็บอกตรงนี้ผิดสังเกตบอกเตือนผู้นวดคนอื่นนะแล้วก็ไม่ค่อยปล่อยเพราะระวังที่มันเจ็บแล้วเจ็บผิดพลาดด้วยไม่ใช่เจ็บเพื่อหาย อย่างท่านสมบูรณ์นี่เราบอกได้เลยว่าเจ็บเพื่อหาย 100% เพราะงั้นถึงปล่อยเลยเถอะบางทียังบอกด้วยซ้ำเพราะมันถึงจุดใหญ่ๆมันตรงนั้นน่ะคือคำว่าตรงนั้นมันแน่นหนักเลยธรรมดาใช่มั้ยล่ะ ท่านบอกโอ้เฉลยนี้ไปมันจะอักเสบตัวทั้งนั้นก็แล้วแต่ท่านแหละว่าคือแล้วแต่ท่านที่เป็นหมอจะรู้เองความหนักเบาที่สำหรับเราเจ็บตรงไหนบอกเลยเอาตรงนั้นแหละขนาบตรงเลยเป็นอย่างนั้นธรรมดาหมอเช่นนั้นหลายจะมาบอกจุดไหนแล้วขนาบลงเลยล่ะท่านแต่ท่านสมบูรณ์ไม่ว่านะ คือท่านก็นวดแรงอยู่แล้วที่พอไปถึงจุดนั้นเราบอกอีกเอาตรงนี้แหละคือจะให้ท่านซ้ำเขาอีกตรงนั้นท่านโอ้ท่านแรงเกินไปมันจะอักเสบท่านว่าถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่ท่านแหละท่านเข้าใจจริงๆท่านสมบูรณ์นี่เข้าใจจริงๆเพราะว่าถึงปล่อย 100% เลยนี่ดูที่ว่าพอนวดเสร็จนี่กระดูกกระดิกไม่ได้เลยตายหมดเลยต้องยกอุ้มขึ้นพออุ้มขึ้นนั่งแล้วก็ต้องยกขึ้นให้ยืนนั่นน่ะที่จะทอยืนแล้วมันก็เลื่อนลมก็คงเดินน่ะมันก็ค่อยแข็งตัวจากนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวเริ่มเดินไปเดินมาได้เนี่ยนวดทุกวันเป็นอย่างนั้นทุกวัน เอาอย่างหนักทีเดียวไม่งั้นไม่ถึงกันไม่ทันแล้วก็จะเป็นอัมพาตแน่ๆนี่ตรงนี้สำคัญ เอาอย่างหนักจริงๆไม่ใช่ธรรมดาท่านก็มานวด2ลายวัดถ้ำท่านเพลงเดี๋ยวนี้ค่อยดีขึ้นเยอะนะครับท่านเพลงแต่ก่อนก็เหมือนกับว่าอะไรหมดค่าหมดราคาทุกอย่างแล้วร่างกายเดี๋ยวนี้ค่อยฟื้นขึ้นมานวดแต่ครับ
ถ้าว่าท่านทนได้อย่างเรานี่ก็จะหายขึ้นมากกว่างั้นท่านสมบูรณ์นะแต่นี่ท่านก็หนึ่งเป็นมานานสองท่านไม่เหมือนหลวงปู่บอกท่านไม่เหมือนหลวงปู่ถ้าว่าท่านทนได้จะหายได้เร็วกว่านี้ท่านสมบูรณ์เดี๋ยวดีๆขึ้นเยอะถามว่าดีขึ้นเยอะอย่างเรานี่เราพูดจริงๆนะมันจะยากอยู่ผู้ที่จะทนทุกขเวทนาเหมือนทั่วๆไปนั่นจะไม่มีอย่างนี้ว่างั้นเลยเรายังบอกแล้วอะไรๆก็นอกบัญชีทุกอย่างเทศดูด่าว่ากล่าวใครก็นอกบัญชีนอกบัญชีที่เวลานวดเส้นก็นอกบัญชีที่ใช่ไหมล่ะใครก็ผมโอ้ยไม่มีใครจะเชื่อว่าเป็นไปได้มาเห็นต่อหน้าต่อตาว่าไงตอนขั้นเพลงถามด้วยเป็นไงหลวงปู่วันตาท่านร้องไหมหรือท่านไม่มีเลยก็เป็นการเตือนท่านเองท่านนี่บอกก็เตือนท่านทำไมนะแปลกนะวะไม่น่าจะรำอะไรมีแต่แปลกนะแปลกนานอยู่นั่นที่แรกท่านถอดวิญญาณไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วอ่ะตอนนั้นก็บอกก็ไม่รู้แล้วแต่ท่านไม่ร้องนะเดี๋ยวนี้มาแปลกนะแปลกนะอยู่นะผมก็แบบว่าก็ว่านอกบัญชีก็บอกได้เต็มเลยว่าไม่ผิดไปแล้วอ่ะไม่น่าจะผิดยังเบาอยู่ว่าไม่ผิดไปเลยนอกบัญชีไม่ผิดคือปล่อยเลยปล่อยตามเหตุตามผลของมันเจ็บนี่เจ็บเพื่อจะหายไม่ใช่เจ็บเพื่อจะกำเริบเจ็บเพื่อจะตายเจ็บเพื่อจะหายเหตุผลมันก็รับกันด้วยทำในหลักธรรมชาติก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วด้วยเนี่ยมันก็ก้าวเดินกันนะมีสองหมอเนี่ย ที่เราปล่อยนะปล่อยให้เลยหมอที่นรงศักดิ์นรงศักดิ์ครับผมที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นเราฝังทนอันนั้นก็ปล่อยเลยเพราะมันอันนั้นไม่มีอะไรนะมันเจ็บขึ้นเฉยๆเนี่ยแขนข้างนี้อะข้างขวานี่มักเป็นบ่อยวะอันนั้นก็เกิดมากจนกระทั่งที่จะยกจะย่ออะไรไม่ได้อยู่ๆก็ค่อยเป็นเข้าเป็นเข้าก็เลยต้องอาจารย์หมออวยก็อาจารย์เขากับผู้หญิงของถืออ่ะก็ติดต่อหมอมาติดต่อหมอว่าอะไรนี่มันจะไปแล้วทราบว่าหมอนี่เก่งมากว่ามันเราจึงได้ไปนี่แหละหมอนี่เป็นคนหนึ่งอีกคล้ายกันกับท่านสมบูรณ์ที่เราปล่อยให้เลยนะพระปรากฏชื่อนามานานหมอคนนี้เขาเป็นหมอนวดเส้นเก่งเป็นอาจารย์สอนพวกหมอแผนปัจจุบันคือสอนนวดเส้นนะหมอแผนปัจจุบันไปศึกษากันเยอะนะกับหมอในโรงศักดิ์มันจะจริงมีชื่อเสียงโด่งดังนี่พอเราไปแล้วก็ท่านอาจารย์มาอวยก็คุณหญิงส่งศรีก็นำมาเลยที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็จะแข็งแรงนะคนแข็งแรงนวดเส้นเก่งแล้วก็ให้แกมาจับดูให้จับดูให้ละเอียดถี่ถ้วนเลยแล้วการเจ็บการเป็นเหล่านี้มันเป็นเพราะเส้นเลื่อนหรือว่า มันมีโรคแทรกเขาก็บอกให้จับดูให้ดีว่าแต่เขาจับดู
จับทุกอย่างไม่มีโรคแทรกมันเป็นเส้นล้วนๆมาหาก็เหมือนกับว่าทำสติปัญญาสัญญากันเลยเอาเป็นนี่เชื่อหมอแล้วนะว่าเอาให้เต็มเหนียวแล้ววันนี้แขนขาดไปเลยว่ะเมื่อหมอนวดเสร็จแล้วหมอจะมาต่อเองเขาบอกต่อยเลยน่าจะเต็มเหนียวเหมือนกันอาจารย์มัวก็นั่งดูอยู่นั่นครั้งแรกผมสองชั่วโมงกว่าครั้งที่สองร่วมสองชั่วโมงครั้งที่สามชั่วโมงครึ่งสามหนหายเลยเมื่อพูดถึงเรื่องครั้งแรกพอนวดเสร็จลงมันสองชั่วโมงกว่าเนี่ยเราก็ปล่อยให้เต็มที่แล้วก็ฟาดเต็มเหนียวเลยพอนวดเสร็จแล้วผมขอกราบท่านอาจารย์อีกทีนึงว่าไม่ไรว่าที่ว่าที่มากราบอีกทีนึงผมนวดเส้นมานี้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนว่าพูดอย่างยืนยันนะไม่เคยเห็นมีรายไหนเป็นอย่างท่านอาจารย์เลยเพราะต่อลงไปท่านเสียงร้องกล้าขี้ว่าในท่านอาจารย์มันเหมือนฟุ้งทั้งท่อนเลยผมไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นนี่เป็นรายแรกว่างั้นผมจึงขอกราบเอาละมีเหตุผลเราก็ว่ามาขอกราบอยู่เพราะเหตุไรเราถามอยู่ตอนนั้นก็ให้เหตุผลว่าเอาละเข้ากันได้แล้วว่าก็อย่างนั้นนั่นแหละหมอหนึ่งที่เราปล่อยเลยกับหมอสมบูรณ์แล้วก็ปล่อยเลยตอนนั้นเราไม่กล้าปล่อยเพราะนวดไม่รู้เส้นจริงมันผิดพลาดได้เจ็บเพื่ออักเสบเจ็บเพื่อเสียหายไม่ควรเจ็บไม่ควรเสี่ยงถ้าเจ็บเพื่อหายเอาเลยหวังฟาดต้องเต็มเหนียวมันหายยากอยู่นั่นเนี่ยเอาขนาดนั้นมันยังหายยากอยู่ ถ้าธรรมดาแล้วมันจะเป็นอัมพาตได้จริงทำแบบแขนเรานะเขาจะทนเจ็บไม่ได้เลยสิที่นี่มันก็ไม่อ่อนมันก็สั่งสมตัวมันให้แข็งขึ้นไปเรื่อยก็เป็นอัมพาตได้แล้วอันนี้ของเราไม่เป็นอย่างนั้นความเจ็บนี่ต่อยเลยเอาเหตุผลก็จับกันเลยใช่ไหมไอ้เมื่อวานมันไปไหนลืมแล้วน้ำหนาวเนี่ยอย่างนั้นแหละไปไหนมาแล้วจำไม่ได้เลยอย่างนี้นะนี่ก็สงสารจะทำไง ตั้งแต่เริ่มแรกที่ไปสร้างตึกให้โรงพยาบาลลมศักดิ์เราผ่านไปผ่านมาดูเขาขายของอยู่การด่านมีด่านสองด่านผ่านไปผ่านมาก็ดูที่แรกก็เริ่มให้คนรถเราซื้อของแม่ค้านั้นเอาแต่เล็กแต่น้อยท่านต่อมาซื้อไม่เอาเราเริ่มหนักเขาเลยซื้อไม่เอาสังเกตดูผ่านไปผ่านมาไปดูตึก เพราะตึกมันยุ่งมากเปลี่ยนผู้ก่อสร้างมาสร้างกี่ข้างกี่หนก็มอบให้เขาทำงานเองเราไม่ไปเกี่ยวคนงานให้เขาหาเองเราไม่ยุ่งเฮ้ยยุ่งใจเลยนั่นเราต้องไปบ่อยเปลี่ยนช่างเปลี่ยนทีไรเพิ่มเงินขึ้นเรื่อยเปลี่ยนสองช่างสามช่างโอ้ ที่อยากกล่าวว่าตึกหลังนี้จะเพียง12ล้านเป็นอย่างมากเพราะตึกสองชั้นใหญ่ยาวผมสระนั่นเป็นสระใหญ่สายเราถมให้หมดเลยเอาที่นี่เป็นที่สร้างตึกเลยก็บอกนั่นแหละแล้วก็เทลงอัดดินให้แน่นไปพร้อมกันเลยจ้ะแล้วเสียหมดเลยตั้งแต่ถมสระก็ไม่ใช่เรื่อง เหมือนหนึ่งว่าภูเขาแถวนั้นมาถมสระหมดพอผมจะอัดแน่นแล้วก็ควรจากการปลูกสร้างแล้วก็เอาที่นี่ฟาดเลยน้อยยาวเหยียดใหญ่ยาวสองชั้นชั้นที่สามไกลๆเป็นชั้นไกลๆก็เขาวางอะไรดอกมุ้งดอกไม้ชั้นที่สามชั้นที่หนึ่งที่สองถ้าได้เต็มที่เองการก่อการสร้างก็เปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนช่างเป
ียนที่ไรเราต้องไปยุ่งด้วยแล้วเงินจะเพิ่มขึ้นเท่าไรเรียนที่ไรเพิ่มทุกทีย ุ่งใหญ่เพราะเราต้องไปมาบ่อย สุดท้ายสุดเรานี่15ล้านนะนั่นเพิ่มเขาขนาดไหนเรากะไว้ประมาณอย่างมากไว้เลย12ล้านมันฟาดขึ้นไปถึง15ล้านกว่านะ ถ้าวางให้แล้วเขาอะไรแล้วให้หมดนะเพียงตึกนั้นก็ไม่เท่าไหร่เขาขอส่วนเพิ่มเติมอะไรมากนะเราให้หมดเลยรวมทั้งหมดทั้งเพิ่มเรื่องพวกช่างก่อสร้างเปลี่ยนใหม่นี่ก็เพิ่มทั้งนี้อีกคือเขาทำแล้วต้องให้สำเร็จไม่สำเร็จไม่ได้ว่างั้นเลยก็เอาให้เสร็จที่เสร็จก็เพิ่มเลยเพิ่มเลยนี่แหละที่ไปผ่านมาอย่างเงี้ยมันเลยสงสารดูสภาพของเขาเขานี่เขารักษาชาติบ้านเมืองถ้าไม่มีคนรักษานี่ป่าไม้ภูเขาลูกนี้จะไม่มีเหลือนั่นก็นี่เองเป็นผู้รักษาไว้ในนามของชาตินะเราคิดไปหมดนะเพราะงั้นจึงได้สงเคราะห์เลยจากนั้นไปมาสงเคราะห์เลยจากสงเคราะห์จากนั้นแล้วที่นี่ไปส่งเรื่อยๆนะถ้าเราอยู่ที่นี่ก็ไปเดือนละครั้งแล้วก็เข้ามาละมากเพราะมันหลายเจ้าดูนู้นมัน29ครอบครัวแล้วไงมันให้ครอบครัวละถุงข้าวสารถุง12กิโลให้ครอบครัวละถุงละถุงเงินครอบครัวละ500บาทเป็นประจำแล้วส่วนสินค้าเขาที่เอามาขายเนี่ยเราซื้อหมดมีเท่าไหร่เราซื้อหมดดอกไม้มีเท่าไหร่ซื้อหมดข้าวหลามพวกอะไรอย่างอื่นที่เขามาขายนั้นเราซื้อหมดแต่ไม่เอานะซื้อเฉยจ่ายเงินให้เต็มอัตราเช่นข้าวหลามมีกี่บ้างบ้างหนึ่งเขาขายเท่าไหร่รวมแล้วเป็นเท่าไหร่และเป็นเงินเท่าไหร่จ่ายหมดดอกไม้เหมือนกันจ่ายให้หมดอะไรอยู่นั้นซื้อหมดเลยแต่ไม่เอาเงินแบบนั้นมาตลอดนะแต่เขาคงจะกะคำนวณถูกพอเดือนเริ่มเดือนแล้วเขาจะเตรียมละพวกดอกไม้อะไรเขาก็เตรียมที่ไม่เสียง่ายเขาเตรียมมาเต็มเลยประมาณนี้ลังดอกไม้ขนาดนี้ฟาดเป็นพันๆนู่นนะเชียงดอกไม้ฉะนั้นเป็นพันๆนู่นนะเขาล้ำก็เหมือนกันซื้อหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือที่ไม่ซื้อนะซื้อแล้วไม่เอาซื้อเฉยก็เป็นอย่างนั้นละนี่แหละอำนาจความเมตตาพี่น้องหลายดูเอานะเพราะงั้นเราจึงได้กล้าพูดเต็มเหนี่ยวของเราไม่มีใครมาเป็นสักขีพยานเขาจะหาว่าเราเป็นบ้าทั้งโลกก็ตามเถอะเราก็ทราบแล้วว่าเราไม่หาเขาเราทราบตามหลักความจริงเขาอาจจะหาเราว่าเราเป็นบ้าเพราะเราไปเป็นบ้าเขาอาจจะหาใช่ไหมล่ะแต่เราไม่หาเราดูตามความจริงเลยเขาเป็นบ้าก่อนเราว่าแล้วเข้าใจไหมพวกบ้าว่างั้นเลยเราก็เห็นว่าไงคนหนึ่งจ่อดูนคนหนึ่งภาพพิมพ์ดูนั่นดูนี่ชนไม้ชนต่อคนหนึ่งดูจริงๆดูมันหมดเลยแต่ไม่พูดเฉยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้นี่ก็จนกระทั่งทุกวันเนี่ยไปทุกครั้งจ่ายแบบเดียวกันหมดเป็นหมื่นๆเงินเนี่ยเงินสดนะจ่ายเป็นหมื่นๆไปเลยเพราะสิ่งของมันเท่าไหร่เราซื้อหมดแต่ไม่เอาของจ่ายแต่เงินให้เต็มอัตราแล้วกลับเนี่ยส่วนเงินให้ครอบครัวละ500ประจำมาตลอดส่วนสิ่งของมากน้อยเราให้ตามนั้นเลยเนี่ยเพราะงั้นรวมแล้วมันถึงเป็นหมื่นๆละไปที่ทุกปีนี่เอาหน้าแห่งความเมตตาไปที่ไหนสงสารมันต้องเป็นอยู่ในหัวใจพูดไม่ถูกพูดให้เต็มยศก็คือว่ามันครอบโลกธาตุเลยอย่าว่าแต่เมืองไทยเรานะมันครอบโลกธาตุในจุดนี้ก็หนักเนี่ยจากนั้นกระจายไปทั่วกันเลยนี่เอาหน้าดังความเมตตาสงสารโลกสอนทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่ว่าแง่หนักแง่เบาที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังมากน้อยจะออกทันทีทันทีแล้วแม้คำหนึ่งถึงถังขยะมันจะมาโจมตีว่านั้นวันนี้เราไม่เคยสนใจก็รู้แล้วว่าถังขยะเอาทองคำตั้งแท่งไปเทียบถังขยะได้ไงทองคำตั้งแท่งคือธรรมนั่นธรรมเหมือนทองคำตั้งแท่งเอาไปเทียบถังขยะแล้วมันจะหาว่าวอกแวกช่างหัวมันสิไม่สนใจกับมันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันสอนโลกถึง4ประเภทนั่นพระพุทธเจ้าสนพระทัยกับใครเมื่อไหร่สอนโลกด้วยความเมตตาล้วนๆล้วนๆไปเลย นี่เราไม่ได้วัดลอยหัวใจนี้มันเป็นอย่างเดียวกันเมื่อมันเต็มที่ของมันแล้วไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปหาใครมาเป็นพยานจ้าขึ้นในนั้นแล้วพอตัวไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วสาธุแม่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าไม่ทูลถามจะถามอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวเห็นอย่างเดียวกันสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองนั่นประกาศลั่นไว้แล้วธรรมพระพุทธเจ้าสอนสันทิฏฐิโกรเป็นผู้ตัดสินเองไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักขีพยานนั่นก็แน่อยู่แล้วนี่บางว่ามันเป็นแล้วมันก็รู้แต่ทำไม่เหมือนโลกนะรู้เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นไม่มีกฎมีดันมีอยากคุยอยากโม้อยากอวดไม่มีธรรมดาธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรผ่านมาปั๊บจะรับกันทันทีทันทีควรรับมากรับน้อยจะออกรับทันทีทันทีถ้าไม่ควรออกดึงก็ไม่ออกแน่เป็นอย่างนั้นนะถ้าควรออกขางเลยทันทีอย่างที่พูดทุกเรื่อง หลวงปู่แหวนนั่นท่านเทถังเลยนั่นแหละท่านไม่เปิดถังนะถังน้ำใหญ่ท่านปิดไว้นานไม่สมควรที่จะชาล่างกับสิ่งใดน้ำนี่เป็นน้ำที่สะอาดสุดยอดแล้วสิ่งที่จะมาชาล่างไม่เป็นของคู่ควรกันท่านก็ไม่อ๋อใครไปหาท่านก็ไปตามภาษีภาษาของเขาของเขาแหละวันหนึ่งรถบัสไปไม่รู้กี่คันกี่คันพระเดินเข้าไปเกี่ยวข้องเดียวแต่ถังใหญ่ท่านไม่มีใครไปเปิดได้เลยพี่ไปไขก๊อกได้นั่นก็เก็บไว้อย่างนั้นอยู่นั่นวันนั้นพระขี้ดื้อไปฟาดกันใหญ่เลยโว้ยออกเลยเทถังเลยวันนั้นนะวันนั้นเทถังนะไม่ได้เปิดถังแล้วเทถังเลยใส่กันเต็มเหนียวพูดแล้วโอ้ยหัวเราะลั่นนะท่านพอใจท่านตัวแดงเนี่ยอำนาจของธรรมดูที่พี่น้องทั้งหลายไม่ได้มีกิเลสแฝงแม้ไม่ถิ่นไม่สายนั่นธรรมออกล้วนๆเลยออกเต็มเหนียวเนี่ยพลังของธรรมต้องอาศัยร่างกายเรานี่ซึ่งเป็นสมมุติเป็นเครื่องมือทั้งของกิเลสทั้งของธรรมแต่ถ้าหากว่าที่เป็นพลังของกิเลสออกนี้โลกพินาศออกแบบนั้นโลกพินาศแต่พลังของธรรมเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟไปตลอด มันต่างกันอย่างเพราะเครื่องมือเดียวกันถ้าว่าธรรมมีเครื่องมือเป็นของตนแล้วไอ้เครื่องมือเหล่านี้ดูเข้าไม่ถึงเลยเยี่ยมกว่ากันขนาดไหนแต่นี่ท่านไม่มีเครื่องมือเป็นของตัวที่จะนำมาใช้ทำประโยชน์แก่โลกท่านก็เอาเครื่องมือร่างกายซึ่งเป็นสมบัติของกิเลสมาแต่ก่อนกิเลสพังไปแล้วท่านก็เอานี่มาทำหน้าที่แทนเวลาที่ยาท่าทางแสดงออกจึงเป็นเหมือนกับโลกทั่วไปทั้งที่เป็นธรรมทั้งแท่งทั้งแท่งผลักดันออกมาผลักดันออกมานั่นแหละเป็นอย่างนั้นวันนั้นเราเปิดเต็มเหนียวเลยล่ะเปิดเต็มเหนียวจริงๆวันนั้นพูดไม่ลื่นเริงนะตัวแดงเลยถ้าขี้ดื้อไปไม่ใช่ไปไขก๊อกเปิดก๊อกดีไม่ดีท่านคว่ำถังให้เลยเราเปิดก๊อกเปิดถังท่านคว่ำถังให้เลยวันนั้น เอาวันเต็มเหนียวเลยท่านรู้สึกว่าท่านลื่นเริงวันนั้นอ่ะเต็มเหนียวเลยล่ะเขาพูดกันอย่างถึงพริกถึงขิงต่างคนต่างเหมือนกับว่าเตรียมใส่กันอยู่ท่านก็เคยได้ทราบอยู่แล้วชื่อเสียงของเราเป็นยังไงไงไอเราก็ทราบท่านแล้วต่างคนต่างเตรียมพร้อมจะเอากันถ้าพูดภาษาโลกจะฟัดกันให้เต็มเหนียว ไปสองสามครั้งมันไม่ได้ผลเปลี่ยนนโยบายใหม่ยังบอกให้ญาติโยมเขารอซะก่อน เราก็ไปหาท่านเรียบร้อยแล้วออกมาเราจะให้สัญญาณจะให้กราบไหว้ท่านทั้งหมดหลังนั้นเขาก็พอใจเขาก็ใส่คือกลับทันทีเลยแล้วเข้าวัดเลยซัดกันเรื่องโอ้ยกุฏิแล้วนั้น เหมือนอะไรพูดไม่ถูก
เพราะว่าพระทะเลาะกันมันก็เลยพระจะมาแล้วทะเลาะกันอย่างนี้เสียงลั่นเลยนะเสียงท่านพุ่งพุ่งพุ่งเลยครั้งแรก10นาทีครั้งที่2 4 5นาทีเต็มเลยถามปัญหาใส่จุดปั๊บปั๊บเลยพูดให้มันกงปัญหานี่ถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้นี่ล่ะพอถามไปปั๊บปั๊วออกมาเลยทันทีนั่นท่านปออยู่แล้วใส่จุดไหนปางออกมาผางออกมาเลยนี่มันก็มีสองอย่าง1 ปัญหานี่ถ้าไม่รู้แล้วจะตอบไม่ได้แล้วผู้ถามนี่ถ้าไม่รู้ปัญหานี่ก็ถามไม่ได้มันมีสองอย่างเพราะงั้นท่านจึงไม่ต้องถามเรามีแต่เราใส่ปัญหาปั๊บท่านเปิดจ้าออกมาแล้วเราก็หายสงสัยสงสัยนี่ท่านมาถามเราเลยเพราะเห็นอะไรปัญหามันบอกในตัวแล้วปัญหาเป็นปัญหาเฉพาะออกจากหัวใจแท้ๆไม่ได้ออกจากคัมภีร์นั่นคัมภีร์นี้พูดแล้วสาธุคัมภีร์ที่ท่านจดจารึกไว้แล้วมันผิวเผินมากนะออกจากหัวใจนี่ตัวจริงตัวจริง 100% 100% ผางไม่ 100% เลยเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายที่รู้แล้วจึงไม่ถามใครในการสอนโลกแม่นยำแม่นยำตลอดเพราะความแม่นยำเต็มหัวใจแล้วจะสงสัยที่ไหนเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ค่อยล่อยหล่อไปแล้วนะเราจึงบำรุงส่งเสริมพระที่ตั้งใจปฏิบัติเช่นวัดภูวัวเนี่ยเราสั่งสมพระบอกเปิดเลยเอาพระตั้งใจปฏิบัติดีเอามาเท่าไหร่มาผมจะรับเลี้ยงฟังสิผมจะรับเลี้ยงคือจริงแล้วนั่นเต็ม 100% แล้วมารับเลี้ยงอย่างนั้นเราจะสั่งสมพระเพื่ออัดเพื่อทำให้มาอยู่สถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะเป็นประเภทที่หนึ่งมหาวิทยาลัยป่าประเภทชั้นเอกเลยเราจึงต้องส่งเสริมทันทีแต่ก่อนก็ได้ยินข่าวว่าท่านอยู่ทีละสององค์สามองค์สงัดมากสงัดมากไม่มีที่โคจรมิตรบาทแต่สถานที่บำเพ็ญ นั้นเหมาะสมมากเลย เราจึงได้ถือโอกาสไปดูก็ไปเที่ยวดูจริงพอกลับมาแล้วประกาศป้างเลยบอกเอาตั้งแต่นี้ต่อไปท่านอุทัยจะมีพระเท่าไหร่ที่ท่านตั้งใจมาจะมาบำเพ็ญสมณธรรมที่นี่เอาให้มามากเท่าไหร่ก็ตามผมจะรับเลี้ยงและผมจะรับเลี้ยงตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจากนั้นมาแล้วก็ส่งอาหารเดือนละครั้งละครั้งนี่เป็นประจำส่วนเรามีเวลาว่างมาเลยเราก็ไปเป็นกรณีพิเศษจะไปที่เราก็เต็มรถไปอันนี้เป็นอาหารเสริมอาหารกรณีพิเศษต่างหากตั้งแต่บาลานมาจนกระทั่งวันนี้มัน10กว่าปีแล้วนะที่เลี้ยงวัดท่านอุทัยเนี่ยพามามากแล้วเราเพิ่มขึ้นตลอดเราเปิดเลยถ้าเป็นพระแล้วก็เด็ดทั้งสองถ้าองค์พระองค์ไหนมาไม่โกโลโกสวยเป็นท่าไล่ลงภูเขาให้หมดอย่าให้หนักภูเขาลงนี้ไม่สมควรจะรับมูดรับพูดระหว่างนี้เลยรับเปิดไว้สองครั้งแล้วก็มีข้อหนึ่งเที่ยวสถานที่นั่นไม่ต้องการจะให้ใครไปยุ่งเหยิงวุ่นวายพระแม่ครัวคนสองคนเขาทำอาหารถวายพระตอนนั้นพอแล้วไม่อยากให้ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายจะเกิดเรื่องเกิดราวได้นี่เลยก็ประกาศแล้วบอกท่านอุทัยไปคราวที่แล้วนี่ย้ำใหญ่เลยทีเนี้ยขนาบใหญ่เลยนะคราวนี้นี่เป็นคำเตือนนะให้จำไว้นะเราพูดเราไม่ได้พูดเล่นๆนะอะไรจริงทุกอย่างนี่เป็นคำเตือนนะอย่าฝืนนี่ไปนะวะถ้าฝืนนี่ไปผมจะเลิกทันทีแล้วไม่มาเหยียบอีกวัดนี้บอกกงนั่นเลยเพราะผมตั้งใจจะส่งเสริมท่านตั้งใจปฏิบัติต่างหากนี่ยั่วเยาเย้านี้ดูไม่ได้นะบอกแล้วกุฏิกุฏางที่สร้างไว้หอปราสาทเมืองสวรรค์ยังสู้ไม่ได้มันทำไปหาอะไรว่างั้นจริงนี่หรือพุทธเจ้าประกาศศาสนาเอาดิอิปูนหินทรายที่ประกาศศาสนาท่านเอาธรรมต่างหากประกาศศาสนาทำไมถึงเห็นสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าธรรมดีกว่าธรรมนั่นย้ำแล้วนะวันนั้นไปก็เปี้ยงเลยเสร็จแล้วลุกมาเลยท่านอุทัยก็ไม่ได้พูดสักคำเดียวพูดไม่ได้พูดปั้วเลยท่านลงในกลางเล็บขนาดนั้นมาสิวะลงขนาดนั้นพูดแบบกลางเล็บแล้วนี่อะไรมาผ่านมาได้
เลือดสาดเลยนั่นแหละเราไม่ต้องการที่ให้ใครไปอยู่ยุ่งเหยิงวุ่นวายในสถานที่นั้นไม่เหมาะสมกับประชาชนญาติโยมที่จะไปรุมกันอยู่อย่างนั้นไม่เหมาะนี่อาหารก็เป็นอาหารเฉพาะสำหรับพระด้วยไม่เฉพาะใครทั้งนั้นนี่อันหนึ่งสองสถานที่นั้นเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับพระบำเพ็ญศีลธรรมไม่ควรที่จะใครไปยุ่งเหยิงวุ่นวายดีไม่ดีจะก่อเหตุขึ้นมาในที่นั้นนี่ก็เห็นเป็นตัวอย่างเขามีผู้หญิงคนหนึ่งนี่ไปอยู่ที่นั่นแล้วไม่ระบุชื่อแหละพระท่านบอกให้ลงก็ไม่ยอมลงแล้วไปอยู่ที่เปี่ยวๆนั่นพระก็ลำบากท่านก็บอกว่าพระท่านก็ลำบากมันมีผู้ยาวผู้หญิงนั่นถ้าไปทางแถวนั่นก็ลำบากแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เป็นภัยทั้งสองด้านเกี่ยวกับพระด้วยนั่นแล้วเกี่ยวกับคนที่เขาขึ้นลงในแถวนั้นในแถวนั้นด้วยผู้หญิงคนนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่จะก่อภัยได้แล้วพระท่านเตือนให้ลงไม่ยอมลงพอมาทราบจากเราแล้วก็บึ่งไปเลยเที่ยวนั่นเห็นไหมเราไม่เหมือนใครนะขึ้นไปก็ขนาบไปทันทีให้ลงนั่นเราเป็นคนไปไล่ลงเลยนะนั่นเป็นอย่างนั้นนะกูมันดื้อมันดื้อพระท่านเตือนเท่าไรบอกเท่าไรก็ไม่ยอมลงแล้วจะก่อความเสียหายขึ้นจากผู้หญิงคนนี้ให้ได้ไม่สงสัยเพราะงั้นเราจึงไปขนาบเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะให้ลงอยู่นี่ไม่ได้วะสถานที่สำหรับพระไม่ใช่สำหรับคนประเทศเหล่านี้แล้วว่างั้นก็ลงเลยไม่ลงไม่ได้ถ้าลงได้กลางเล็บแล้วก็ดีอันนี้ก็กลางเล็บเหมือนกันนี่แหละมันเป็นเหตุอย่างนั้นนะได้ระวังระวังระวังมากนะนั่นจะเป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมโดยเฉพาะพวกที่เขาทำไปทำอาหารถวายพระบ้านสามสี่ห้าห้าหลังคาเรือนเขาก็ทำได้ทำอาหารถวายพระยากอะไรพระกรรมฐานกินได้งอนง่ายอยู่ง่ายกินง่ายทุกอย่างไม่มีอะไรเกินกรรมฐานนะไม่มีอะไรเกินทำว่างั้นแต่ถ้าทำนี่ง่ายไปหมดนะถ้าเป็นเรื่องโลกนี่ยุ่งไปหมดนั่นไปอย่างนั้นนะอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่พอมีแต่สิ่งไม่พอกิเลสมันตัวหิวโหยว่ะมันอิ่มพอที่ไหนกิเลสไปที่ไหนมีแต่ความหิวโหยเผาไหม้ราบไปเลยนะกิเลสถ้าทำไปไหนพอที่นั่นพอดีพอดีนี่อยู่นั่นเขามาทำอาหารถวายท่านไม่กี่คนก็พอเพราะพระอัดฉันอาหารนี่ฉันเพื่ออัดเพื่อทำไม่ได้ฉันเพื่อรสเพื่อชาติอะไรเราเคยผ่านมาหมดแล้วเราเป็นผู้ดำเนินเป็นหัวหน้าเองเป็นผู้ชักจูงทุกสิ่งทุกอย่างเลยแถวนั้นอาหารการกินนวลกันเอาไปให้พอเหมาะพอสมแล้วก็เผื่อสำหรับวันนั้นวันนี้ด้วยด้วยความสงสารนั่นแหละถามพระว่ามีพอแล้วแยกวันนั้นบ้างวันนี้บ้างเวลามาติดต่อขอจากวันนั้นท่านก็ให้ไปให้ไปเถอะแล้วบอกผมไม่อาจที่จะไปส่งซอกแทรกได้มาส่งที่จุดกลางถ้าขาดเหลือแล้วให้บอกนั่นเลยนะเรามันจริงทุกอย่างเลยก็ให้ทำอย่างนั้นเรื่อยมาเพราะงั้นไปคราวนี้ไปเห็นลักษณะแปลกๆขนาดมันจะลืมตัวนั่นนี่พระนี่นะวะเอาขนาดนั้นนะมันลืมตัวนั่นเนี่ยขู่เอาอย่างหนักๆเปี้ยง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 จบแล้วมาเลยนั่นแหละท่านที่นั่นที่เหมาะสมพระผู้ครองอาจครองธรรมจะไม่มีนะไอ้ครองส้วมครองฐานไม่ต้องพูดฐานครอบหัวมันไม่ว่าครองฐานครอบหัวมันบางทั้งพระทั้งเนรทั้งเขาทั้งเราเลอะไปหมดทุกวันนี้ศาสนามีเขตมีแดนที่ไหนไม่มีเขตมีแดนนะศาสนาเวลานี้เลอะเทอะไปหมดเลยเอาผ้าเหลืองคลุมหัวล้นๆมาเท่านั้นเกิดประโยชน์อะไรทั้งเขาทั้งเรามันเหมือนกันนะเวลานี้ตำหนิใครก็ตำหนิไม่ลงกำลังเวลานี้เลอะประชาชนก็เลอะอยู่แล้วในภาคก็เลอะไปตามไม่ทราบจะใครจะเกาะใครจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่พึ่งเป็นเรื่องตายที่ไหนได้หาที่เกาะไม่มีคว้ามาทางภาคก็เหลวไหลคว้าไปทางประชาชนยิ่งเหลวแหลกต่างคนต่างเลยแล้วเลยแหลกบ้านเมืองของเราเช่นจะเมืองไทยของเรานี้จะจมได้ด้วยอำนาจของกิเลสพาให้สัตว์โลกเหลวแหลกนะลืมเนื้อลืมตัวทุกสิ่งทุกอย่างฟู่ฟ้ารู้หลาไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะศาสนาจับดูมันดูไม่ได้นะพูดงงๆแล้วมันดูไม่ได้จริงๆนะศาสนาท่านมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ทุกอย่างศาสนาพุทธเจ้าไม่มีอะไรเกินในศาสนาทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเกินพุทธศาสนาว่างั้นเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้องค์ไหนแบบเดียวกันหมดเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันด้วยพยานอย่างทราบไม่ใช่ด้วยด้นเดาเกาหมัดนะถ้าเวลามาสอนจึงแม่นยำแม่นยำท่านมีขอบมีเขตมาอย่างนั้นที่ว่ามาสอนโลก
ไม่มีขอบเขตอย่างท่านก็ขอให้มีประเภทที่ลูกศิษย์มีครูสอนก็ให้มีแบบมีฉบับบ้างพอเป็นผู้เป็นคนอันนี้เมืองไทยเรามันมีที่ไหนพุทธศาสนาเวลานี้มันมีแต่กิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายทั่วประเทศเขตแดนของไทยเราจะจมนี่เพราะกิเลสตัณหาไม่ใช่เหรอทำท่านพาใครให้จมไม่เคยมีนะมันมีแต่กิเลสตัณหาพาให้ร่มให้จมความโลภเอาให้แหลกมีเท่าไรไม่พอพอเอาให้แหลกเป็นเท่าเป็นฐานเมื่อไม่สมใจก็โกรธก็แค้นฆ่าฟันรันแทงกันนี่ก็กิเลสไฟกองแล้วราคะตัณหากว้านมากว้านมาไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรพอสาไฟสใหญ่สามกองนี่แหละมันเผาชาติไทยเราซึ่งเป็นชาติแห่งชาวพุทธอยู่แล้วนี้จะไม่มีอะไรเหลือในเมืองไทยเรานะถ้าไม่ยึดศาสนาแล้วจมนะฟังให้ดีนะศาสนาเท่านั้นเป็นที่ยับยั้งเอาไว้ได้พอประมาณถ้ามีศาสนาก็มีการบังคับตนคนอยากดีต้องมีการบังคับมีขอบมีเขตอยู่บ้านเขามีแล้วเขายังมีรั้วบ้านกำแพงบ้านนั่นเห็นไหมเป็นชั้นชั้นการรักษาอันนี้เมืองไทยเรานี่เลอะไปหมดเลยเลอะเทอะอะไรมาความมาความมาไม่มีขอบมีเขตเราดูแล้วเราพูดจริงๆเราสลดสังเวชนะเพราะอยู่ในขอบเขตมาตั้งแต่วันบวชขอบเขตของธรรมเป็นอะไรเป็นขอบเขตที่สงบร่มเย็นปลอดภัยไล่โทษทั้งหลายตลอดมานี่จริงมาเห็นมีสิ่งแต่ความสั่งสมโทษสั่งสมฟืนไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนมันจะดูได้ยังไงมันดูกันไม่ได้นะนี่เราที่พระท่านแตกเป็นนิกายต่างๆกันเพราะนี่ผู้รักษาอยู่ผู้ร่ำ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 ประเจิดประเจ้อไม่มีเหตุมีผลมีหลักเกณฑ์มีสร้างแต่ความสกปรกแล้วมันจะเข้ากันได้ยังไงนี่มันแตกกันมันรังเกียจกันสิคนหนึ่งปฏิบัติดีคนหนึ่งเอาขี้มาโปะหัวโปะหัวมันจะยอมให้โปะไงหัวพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็หัวคนเหมือนกันท่านไม่ให้โปะเลยสินี่แหละแตกกันแล้วแตกเป็นนิกายนั้นนิกายนี้เพราะรังเกียจกันนั่นเองมันดูกันไม่ได้ทนไม่ไหวมันก็แตกกันเนี่ยถ้าหากว่าต่างคนต่างปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกันแล้วข้าก็ได้สนิทไม่มีคำว่าชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำไม่มีในวงศาสนามีแต่อัตตธรรมเต็มหัวใจแต่ไม่มีคำว่าถือศีลถือสาชาติชาติวรรณะไม่มีสิ่งนี้เป็นเรื่องกิเลสส่งเสริมขึ้นตัวเองขึ้นเพื่อเหยียบหัวคนต่างหากเหยียบหัวสัตว์ต่างหากตัวหรือตัวว่าดีแล้วก็เย่อหยิ่งจองหองพองตัวเหยียบย่ำทำลายคนอื่นนี่เป็นเรื่องของกิเลสถ้าทำให้เสมอภาคไปหมดสัพเพสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นก็ทราบแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายนี้เกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมไม่ได้เกิดด้วยอำนาจแห่งยศถาบรรดาศักดิ์ความเย่อหยิ่งจองหองนะมันเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมต่างหากเนี่ยท่านสอนว่าอย่างนั้นเพราะงั้นผู้ที่มีอัตมีธรรมแล้วจึงไม่มีคำว่าชาติชาวนาฐานะสูงต่ำเข้ากันได้หมดหัวใจเสมอกันเนี่ยหลักใหญ่อยู่ที่หัวใจมีรักชั่วมีรักดีเกลียดชั่วเหมือนกันหมดแล้วหวังพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกันทั่วหน้าไปหมดสัตว์โลกเกิดมานี่หวังพึ่งกันตลอดเวลานะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็หวังพึ่งอย่าว่าแต่มนุษย์เราเลยเราดูที่เด็กสัตว์ในบ้านในวัดนี่เป็นยังไงโยเยโยเยไปที่ไหนมีแต่คนให้กินแม้ที่สุดไอ้พวกกี้แล้วมันก็วิ่งเข้าในครัววันหนึ่งมันเข้ากี่เที่ยวไม่รู้นะมันไปทีไรมันก็ได้กินทุกทีท้องป่องออกมาท้องป่องนี่มันก็ไปอาศัยในครัวครัวในครัวทั้งหมดมันเป็นเสี่ยวไอ้พวกกี้กับไอ้หยองน่ะมาทางวัดนี่ก็เป็นเสี่ยวพระไอ้พวกกี้มันมีเสี่ยวเต็มวัดน่ะเห็นมั้ยนี่มันอาศัยเข้าใจมั้ยมันกลัวอะไรเห็นมันไม่ได้กลัวใครนะหมาเหล่านี้เพราะมันพึ่งก็พอแล้วมันจนเป็นเนื้อเป็นหนังอันเดียวกันกับเจ้าของว่างั้นเถอะเจ้าของก็กลับเป็นเสี่ยวกับมันซะตั้งแต่หลวงตาบัวลงไปเป็นเสี่ยวหมาทั้งนั้นแหละวันนี้พูดอย่างนี้เอาละพูดอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะทุกคนอันนี้เป็นจุดสำคัญมากนะถ้าศาสนาล้างไม่ได้ไม่มีอะไรล้างไม่ได้นะให้กิเลสล้างฟาดลงทะเลไม่มีคำว่าล้างใสเลยลงทะเลเอาละพอให้พรยะถาวาดุวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปุเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา
จานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโคมินัสสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสงบอารมณ์บางทีอะไรไม่มีก็ตามเถอะถ้าใจไม่สงบที่อย่างเดียวเป็นไฟเผาตัวเองตลอดใจจึงเป็นของสำคัญใจกับธรรมอยู่ด้วยกันสงบเย็นมีมากมีน้อยไม่สำคัญยิ่งกว่าสรณะของใจที่อบอุ่นนอกนั้นไม่ได้เป็นสรณะนั้นเราไปเกาะเขาต่างหากแล้วเกาะแล้วก็ไฟมาเผาตัวเองนั่นมันไม่ใช่ที่พึ่งนะที่อาศัยต่างหากที่พึ่งเป็นมึงตายคือธรรมคือศีลคือบุญกุศลนั่นอันนั้นที่อาศัยไปอย่างนั้นละพอถึงวันเวลาแล้วก็ไปเท่านั้นนี่วันนี้พอพูดแล้วก็ ทำให้เราเลือกถึงน้องสาวนั่นนี่เขามาบอกตะกี้นี่ว่าน้องสาวได้สิ้นลมไปแล้ววันนี้ตอนตีสามกว่าตีสามกว่าตีสามกว่าน้องสาวล่าน้องสาวสุดท้องคนนี้มันเกิดเดือนพฤศจิกาเราบวชเดือนพฤษภาเราบวชก่อนมันรุ่น6เดือนมั้งพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเดือนพฤศจิกามันเกิดมันตายก่อนเราแล้วนะเราบวชมานี่66ปีกว่าแล้วมันยังไม่ถึง66ปีรู้จะขาดประมาณ2เดือนมันตายไปแล้วอีนี่น่ะนี่น้องสาวเขาบอกตายก็ตายแล้วจะว่าไงกูทราบมันตั้งแต่ยังไม่ป่วยตั้งแต่ยังไม่เกิดว่านี่กูเข้าใจได้แล้วว่าถึงจะเผาก็เผามันไปเถอะก็บอกเท่านั้นแหละก็ความจริงเป็นอย่างนั้นนี่อย่างนั้นละภาษาธรรมถูกจะเผาก็เผามันไปเถอะว่ามันตายก็ตายโลกนี้โลกเกิดกับตายเป็นของคู่กันมาไม่มีใครยิ่งหย่อนกับกันเสมอกันหมดเพื่อนี่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเข้าใจหรือที่มันจะเสียเปรียบคือคนที่ลืมเนื้อลืมตัวมันไปเกาะสิ่งที่อาศัยว่าเป็นตัวของตัวไปนั่นละพาจมพวกนี้พวกลืมตัวจากนรกนี่จะจดบัญชีไม่ไหวแล้วนะใครที่ตั้งใจปฏิบัติดีนี่จะอนุรักษ์พวกแดนสวรรค์เขายิ้มแย้มแจ่มใสว่าพี่น้องคนบุญเรามาแล้วเวลาเตรียมตอนรับเนี่ยแต่พวกนรกเขาไม่ได้ยินดีนะไฟเผามึงจะพ่อหาแม่เดี๋ยวกูเผาถูกเผาที่กูจะตายเลยมึงมาหาพ่อหาแม่เหลือก็อยู่ว่าเพราะว่ากันเขาแช่งกันเข้าใจไหมถ้าพวกแดนสวรรค์มาเลยมันมีในตำรานี่แดนสวรรค์มาแล้วพี่น้องเรากำลังไหลขึ้นมาพวกแดนนรกเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่มึงมาจากไหนอีกเนี่ยกูจะกูอยู่นี่กูก็จมยังขึ้นไม่ได้มึงยังมาได้อีกอยู่มันเป็นอย่างนั้นมันต่างกันใจไม่ไปอะละเลิกพูดมันก็ไม่ไปพูดอยู่จะว่าจะไปทำหนี้ใครว่าเขาอ้าปากฟังเราก็อ้าปากพูดไม่เห็นพูดเนี่ยมันก็พ่อกันเข้าใจไหมล่ะมันพอๆกันเสมอกันไปเลิกตามคนต่างเสมอกันไม่มีใครแพ้กันเลยวันนี้จะไปโรงพยาบาลอยู่หรอเมื่อวานนี้ไปเนี่ยลืมแล้วเมื่อวานด่านไม้น้ำหนาวเมื่อวานไปด่านวันนี้จะไปโรงพยาบาลส่งนะรถออกมาแล้วรถถูร่างมาไปแล้วมีเท่าไหร่นะ900,000เท่าไหร่9,500ครับ9,500ครับ900,000เท่าไหร่เหยียบล้านตั้งแต่ก่อนมันเพียง800,000นะนี่เริ่มแรกเพียงเริ่มแรกที่600,000แล้วสั่งมาจากญี่ปุ่นเลยมาให้โรงพยาบาลเนี่ยคนทหารเนี่ยทำนี่สั่งเป็นพิเศษเลยนะแล้วก็ชาวนะสั่งแล้วไม่เสียภาษีภาษีอะไรผ่านไปจนที่สุดมาอันนี้เพียง600,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวนี้เป็นยังไง900,000กว่าแล้วเพราะอันนี้ที่ว่าผมทหารสั่งมานานแล้วนะ
มันต่างกันคือมันขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยอันนี้ก็เข้าแสนขวาไปคอนสวรรค์ชัยภูมิก็ไล่เรียงไปนี่ก็ราคาเท่ากันเอาละไปละนะมันก็เชื่อไปวันนี้เราบ้างวันนี้เป็นวันจันทร์เป็นวันจันทร์คนก็เบาบางบ้างวันนี้ติดตะนักมาคือนี่ก็ติดเข้าไปว่าหนักไปนี่หนักมากหนักก็ถึงนั่นก็ไปโรงพยาบาลก็ถึงนั่นก็เที่ยงถ้าเรารู้ว่าเราจะไปถึงหลังเที่ยงเราก็โทรไปบอกโรงพยาบาลครับเราทราบว่าเราไปถึงเที่ยงแล้วเขาก็รอแล้วเราเต็มไปหมดด้วยนะไม่เคยรอธรรมดามาหมดเลยยังไม่ถามใช่ไหมหมูหมาเป็ดไก่มาด้วยหรือเปล่าไม่ถามทั้งเห็นหมดทั้งโรงทั้งพยาบาลทั้งหมอทั้งคนไข้มารุมรอมหมดเลยแกเขาอยากดูเขามาทำไม่เคยเห็นโอ้ยเห็นใจชีหัวใครก็เอะอะกันเห็นใจชีนี่อยากดูตัวจริงหัวแบบนั้นนะโอ้ชีสำคัญนะเห็นที่ไหนมันจำได้แม่นจำหมดแล้วนะนี่ไปอ่ะพวกที่เขาไปแล้วพวกที่เป็นไงอ่ะไอ้ที่เขาเป็นไงไอ้ที่เราน่ารักอยู่นะเพราะงั้นไปไหนเขาซึ่งรักมันน่ารักอยู่หมาตัวนี้จะแปลกด้วยเขาต้องขัดหัวเข่าโม้ไอ้ที่นู่นผ้าเห็นไหมมันผ้าไอ้ที่ไอ้ที่จะทำมาพอดีเราจับผ้าเหมือนเห็นไหมเลยพอจับผ้าได้แล้วเขาเป็นแรงเลยจับผ้าแล้วเขาวิ่งมาThank you.